ายเกมเมอร์เนี่ยไม่ควรพลาดพามาแนะนำตัวจอมอนิเตอร์น้องใหม่จากแบรนด์ต้าหัวนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะพามาแนะนำตัวจอมอนิเตอร์น้องใหม่จากแบรนด์ต้าหัวนะคะสำหรับสายเกมมิ่งซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีมากในช่วงที่สินค้าเข้าระยะแรกและที่สำคัญสายเกมเมอร์เนี่ยไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนเพราะว่าทางต้าหัวเขาเนี่ยทำราคามาค่อนข้างน่ารักมากอยู่ที่งบระหว่าง 4,000 กว่าถึง 8,000 กว่าเท่านั้นเองไม่ต้องการเสียเวลาเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่าค่ะนวัตกรรมใหม่แห่งปี2022จอมอนิเตอร์สำหรับสายเกมมิ่งจากต้าหัวตอบโจทย์ไม่ว่าจะใช้เล่นเกมดูหนังหรือดูซีรีส์ด้วยจอความละเอียดสูงสเปคคุณภาพจากต้าหัวเทคโนโลยีจอใหญ่แบบ Full HD ซึ่งยูซัพพลายเราได้คัดสรรมาให้เลือกถึง3รุ่นกันเลยทีเดียวเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับสายเกมเมอร์ที่เล่นเกมประเภทที่ต้องการการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วแล้วก็แม่นยำให้ขอบเขตสีที่กว้างมากกว้างถึง 16.7 พันล้านสีมาที่รุ่นแรกกันเลยดีกว่าจอโค้งขนาด32นิ้วมีพาเนลเป็น VA มุมมองกว้าง Refresh Rate สูงถึง165 Hz Response Time เพียง1 มิลลิวินาทีเท่านั้นกับรุ่นนี้เลย LM32E200CAมาดูกันที่ดีไซน์ภายนอกกันนะคะเขาให้มุมมองที่กว้างถึง178องศาอัตราส่วนของหน้าจอนะคะจะอยู่ที่16:9มาพร้อมกับนวัตกรรมช่วยถนอมสายตาอย่าง Eye Protective และเทคโนโลยี Anti Blueช่วยป้องกันแสงสีฟ้าและช่วยถนอมสายตาได้ด้วยนะรองรับโหมด HDR เพิ่มประสิทธิภาพสีของหน้าจอค่ะตัวขอบจอนะคะจะถูกออกแบบมาอย่างบางมากด้านหน้าจอตรงด้านล่างสุดก็จะมีโลโก้ต้าหัวอยู่ตรงกลางและมีปุ่มเมนูด้านล่างและในส่วนด้านหลังก็จะเป็นปุ่มแบบจอยสติ๊กสามารถปรับทิศทางได้5ทิศทางซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างง่ายมากๆในส่วนของตัวฐานหรือขาตั้งนะคะจะเป็นลักษณะการเข้าหาตัวผู้ใช้งานแข็งแรงแล้วก็ทนทานสามารถปรับระดับได้ง่ายมากด้วยในตัวพอร์ตการเชื่อมต่อนะคะจะอยู่ด้านหลังมีพอร์ต HDMI DP 1พอร์ตแล้วก็ออดิโอ1พอร์ตค่ะในส่วนด้านหลังนะคะตัวจอจะมีเท็กเจอร์ที่ถูกใจสายเกมมิ่งอย่างแน่นอนคือเขาเนี่ยจะมีตัวแท็บไฟดีไซน์เก๋สามารถตั้งปรับให้ไฟกระพริบเปิดปิดได้และอีก2รุ่นนะคะก็คือรุ่น LM27E200A จอมอนิเตอร์ขนาด27นิ้วและ LM24E200A จอมอนิเตอร์ขนาด24นิ้วนั่นเองค่ะตัว2รุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีดีไซน์และสเปคที่เหมือนกันในส่วนของความแตกต่างก็คือจะแตกต่างกันที่ขนาดหน้าจอเท่านั้นตัวพาเนลก็จะเป็นพาเนล VA นะคะมี Refresh Rate สูงถึง165 Hz มุมมองก็จะกว้างที่178องศาอัตราส่วนหน้าจอก็จะมาที่16:9แบบเดียวกันค่ะ 7,000 ล้านสีด้วยค่าถึง sRGB 99% ส่วนตัวดีไซน์ภายนอกนะคะขอบจอก็จะถูกออกแบบมาอย่างบางมากเช่นเดียวกันด้านหน้าจอตรงด้านล่างสุดก็จะมีโลโก้ต้าหัวตรงกลางและมีไฟสีแดงด้านซ้ายขวาค่ะในส่วนปุ่มเมนูปรับหน้าจอนะคะก็จะอยู่ด้านล่างสุดของตัวหน้าจอมาพร้อมเมนูให้ปรับสีโหมดค่าพื้นฐานได้แบบตามใจชอบเลย
พอร์ตการเชื่อมต่อก็จะอยู่ตรงด้านหลังซึ่งจะมีเป็นตัวพอร์ต HDMI 1.41 พอร์ตตัวพอร์ต DP 1.21 พอร์ตและก็พอร์ต Audio Out อีก1พอร์ตนั่นเองค่ะโอเคค่ะก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับสเปคตัวจอสายเกมมิ่งของต้าหัวทั้ง3รุ่นนะคะถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะคะในเรทราคาเพียง 4,000 กว่าถึง 8,000 กว่าเท่านั้นเองนะคะเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าใครที่กำลังมองหาจอไว้เล่นเกมคลายเครียดเบาสมองแล้วก็ราคาเบาๆด้วยก็ลองรับตัวนี้ไว้พิจารณาหรือว่าซื้อไปใช้งานดูก่อนได้นะคะเอาเป็นว่าสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ที่ด้านล่างคลิปให้นะคะและที่สำคัญนะคะใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจหรือว่าคิดว่ามันมีสาระหรือถูกใจก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหรือว่าข่าวสารอัปเดตใหม่ๆของทาง YouSupply นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ YouSupply เรามีโชว์รูมสินค้าพร้อมให้บริการด้วยนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาดูสินค้าจริงทดสอบสินค้าจริงและรับคำแนะนำจากทีมงานฝ่ายขายของเราได้เลยค่ะเรามีศูนย์บริการหลังการขายและทีมเทคนิคพร้อมให้คำแนะนำด้วยนะคะและมีหน้าร้านอีกสาขาหนึ่งคือร้านไอสมาร์ทบ้านหม้อค่ะสามารถเข้ามารับคำแนะนำและปรึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะคะYouSupply ดีให้บริการค่ะ